ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ทางวัดวิไลโชติได้มีงานสำคัญอันยิ่งก็คืองานเททองหล่อองค์จำลองหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทสูงประมาณ6ศอกหลวงพ่อเงินไหลมาเทมานั้นมีปรากฏอยู่ที่วัดท่าซุงเป็นต้นกำเนิดซึ่งคราวหนึ่งเป็นพังประวัติว่าประมาณปี328ซึ่งบ้านเมืองนั้นก็เกิดความยุคเข็นนะอย่างเช่นทุกวันนี้เราทั้งหลายได้ทราบกันดีความเป็นอยู่ของบ้านเมืองลำบากพระเดชคุณหลวงพ่อนั้นได้สร้างวัดด้วยความยากลำบากเพราะอยู่ต่างจังหวัดอุทัยธานีห่างไกลความเจริญบังเอิญอยู่มาขณะนั้นเองท่านได้เคยปรารภแล้วก็บอกแก่ศิษย์ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตได้มาบอกกับหลวงพ่อว่าให้สร้างพระใหญ่หนึ่งองค์ยืนให้ยืนหันหน้าไปตะวันออกแล้วก็เป็นปางอุ้มบาตรมองใครมากราบมาไหว้แล้วจะได้มีลาภเรียกว่าโชคดีตามภาษาของเราจะได้ไม่อดไม่อยากและให้ชื่อว่าหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาหากใครมากราบไหว้แล้วก็จะมีลาภมีสการะมีสิ่งที่ปรารถนาตามวิสัยได้สร้างสูงนะประมาณ30ศอกหรือสูง15เมตรซึ่งก็เป็นพระใหญ่สมัยนั้นซึ่งพระเดชคุณหลวงพ่อได้ฟังแล้วก็มีความตระหนักว่าจะเอาทุนรอนที่ไหนมาสร้างเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีก็ได้กล่าวไว้ในนิมิตว่าให้คุณสร้างเถอะหากมาลงมือสร้างแล้วลูกหลานทุกคนก็จะมากันและวัดท่าสุงนั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองไปในภาคหน้าเพราะว่าหลวงพ่อเงินไหลมาเทมานี้พรหมเทวดาก็รักษากันมากก็เป็นอันได้ว่าหลวงพ่อได้สร้างจนเป็นที่ปรากฏแก่ทุกวันนี้ว่าญาติโยมทั้งหลายเดินทางไปวัดท่าซุงเป็นจำนวนมากไปได้กันหลายๆอย่างส่วนใหญ่ก็มีการปฏิบัติธรรมและไปดูความเจริญงอกงามไปฝึกกรรมฐานบ้างหลายๆอย่างที่รวมกันเป็นอันว่าการสร้างหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาของวัดท่าซุงนั้นก็เป็นที่ปรากฏแก่หมู่ชนทั้งหลายรวมมาถึงศิษยานุศิษย์ทั้งหลายและวัดวิไลโชตินี้ก็เช่นกันอาตมาก็คิดที่จะสร้างรูปเหมือนพระเดชคุณหลวงพ่อใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งได้ขออนุญาตจากท่านพระเดชคุณหลวงพี่ท่านเจ้าคุณพระพรากิจวิมลเจ้าวาดวัดท่าซุงไปเมื่อประมาณปี2552แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการสร้างได้เพราะเนื่องด้วยที่เจ้าของที่ยังโอนให้ไม่หมดเพื่อยังไม่ให้เกิดปัญหาภายภาคหน้าก็รอที่ให้สำเร็จจนทุกวันนี้ก็ได้โอนเรียบร้อยแล้วต้องปรับสถานที่ถมที่ญาติโยมบางท่านก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะยังไม่ได้สร้างเสียทีเห็นบอกข่าวไปจำนวนมากแล้วและก็ต้องการใช้ทุนเป็นจำนวนสูงพอสมควรหลายสิบล้านจึงได้แจ้งข่าวนี้ให้ญาติโยมได้ทราบก่อนว่าเหตุที่ยังไม่ได้เกิดการก่อสร้างก็มานั่งนึกตระหนักเมื่อปี2553ก่อนเข้าพรรษาว่าเราจะทำยังไงดีงานถึงได้ไปคล่องญาติโยมทั้งหลายจะมีที่พึ่งอาศัยอีกทั้งบ้านเมืองก็ขัดสนเกี่ยวกับสภาวะบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไม่ว่าการปกครองต่างๆก็ระส่ำระสายก็มานั่งนึกมีความคิดผุดขึ้นในใจว่าพระสงฆ์ที่ได้ร่วมกันคิดก็หลายรูปก็ปาลบว่าเออเอามูลเหตุของพระเดชคุณหลวงพ่อที่สร้างวัดท่าซุงซึ่งขณะนั้นก็คงอยู่ในความลำบากอย่างเนี้ยและเราอยู่ในที่ต่างบ้านเมืองต่างจังหวัดและอยู่ในที่ต่างลัทธิเป็นส่วนใหญ่คือชาวมุสลิมญาติโยมจะเดินทางเข้ามาก็ลำบากอย่างที่เท่าที่ทราบที่ญาติโยมมาวัดนี้แหละก็เลยมาดำริคิดว่าเออก็เอาคติเอานิมิตของพระเดชคุณหลวงพ่อที่เจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านได้บอกไว้ว่าให้สร้างหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาและอีกอย่างวัดวิไลโชตินั้นก็เป็นนามของพระเดชคุณหลวงพ่อด้วยเราก็ตั้งจิตว่าจะได้สืบสมบัติของหลวงพ่อไว้ให้ฝั่งตะวันออกนี้ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาถ้าไม่ไปยังไม่ถึงวัดท่าสูงก็ได้เข้ามากราบไหว้ได้จะสร้างหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาก็คิดกันว่าจะเอาเงินทองที่ไหนซึ่งขณะนั้นก็ไม่มีจะพาก็ถือคติของครูบาอาจารย์เมื่อหลวงปู่ท่านคงจะช่วยเราได้อำนาจจิตที่เราบริสุทธิ์แล้วเราปรารถนาไว้แล้ว
ว่าจะทำเพื่อเป็นบูชาพระพุทธบูชาคุณของพระธรรมและพระญาสงฆ์ทั้งหลายมีเจ้าพระคุณหลวงปู่โตเป็นต้นและพระเดชคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นต้นก็คิดว่าน่าจะมีกำลังใจจึงได้ดำริกันเป็นเวลา3วันก็คิดว่าจะวางศิลาฤกษ์นะกำหนดก็เลยกำหนดว่าวันที่7กรกฎาคม2554ถ้าจำไม่ผิดก็คิดได้2วันก็ตกลงก็ได้กราบนิมนต์นะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิซึ่งตอนนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมสิทธินายกผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสะเกดหรือท่านเจ้าคุณธงชัยที่เรารู้จักกันได้มาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์โดยมีท่านหลวงพี่จำเนียรวัฒนทรงท่านพระครูวิราชสรคุณวัดประยูรวงศาวาสซึ่งแล้วก็เป็นสิทธิ์ในพระเดชคุณหลวงพ่อทั้งนั้นได้ร่วมกันคิดกันทำแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานว่าภายใน128วัน4เดือนนี้จะทำให้เสร็จสิ้นหากมีบุญมีบารมี2ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่โตได้ปรารภกับพระเดชคุณหลวงพ่อมาแต่ครั้งปีนั้นว่าหากถ้าทำแล้วจะสำเร็จได้โดยเร็วไวมีคนมาช่วยอาตมาภาพก็จึงเลยถือสตินั้นเมื่อเรามีจิตบริสุทธิ์ไม่ได้หวังสิ่งใดเพื่อเป็นสิ่งให้คนได้มากราบมาไหว้เป็นพุทธบูชาด้วยเป็นเครื่องรึกถึงจะได้มีความคล่องตัวนะทางวัดจึงได้ดำเนินการก่อสร้างซึ่งตอนนั้นต้องประสบพบกับสภาวะน้ำท่วมก็ 2-3 เดือนระหว่างนั้นก็ต้องหยุดชะงักและฝนตกอีกแต่รวมเวลาสร้างแล้วก็128วันเหมือนกันโดยรวมแล้วที่เสร็จองค์พระแต่การต่อเติมเสริมแต่งก็ว่าอีกอย่างหนึ่งเพราะนี่จึงเป็นเหตุที่หมายว่า128วันเป็นการเสี่ยงทายนะเป็นการเสี่ยงทายของเราของอาตมาภาพและคณะสงฆ์ว่าเราทำเป็นพุทธบูชาแล้วพรหมเทวดาคงจะรู้และเราเสร็จไวนั้นก็เปรียบให้เห็นว่าหากญาติโยมทุกท่านมากราบมาไหว้ก็จะสำเร็จได้ดังใจนะเหมือนกับที่อาตมาภาพได้สร้างองค์หลวงพ่อเสร็จภายใน128วันตามอธิษฐานนี่ก็ไม่ได้หมายว่าเป็นเครื่องชักจูงว่าให้เราจะมาอธิษฐานได้ให้สำเร็จอย่างที่เราคิดได้แต่ให้เป็นกำลังใจว่าภายใน128วันอาตมาก็สร้างองค์หลวงพ่อได้สำเร็จดังความอธิษฐานปัญหาญาติโยมท่านใดมากราบมาไหว้หลวงพ่อเงินไหลมาเทมาแล้วที่วัดวิริโชติก็ดีหรือวัดใดก็ตามในขอบข่ายของที่ถือปฏิปทาหลวงพ่อก็เชื่อว่าจะมีความสำเร็จดังที่ครูบาอาจารย์โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จโตกรมรังสีเนี่ยหลวงปู่โตที่เรารู้จักกันเป็นอมตะมหาเถระซึ่งก็จะสำเร็จได้โดยฉับพลันที่ถือปางอุ้มบาตรนั่นคือปางโปสัตมาญาโยมเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นปางวันพุธก็ได้แต่เพื่อเป็นความคล่องตัวนะปางโปสัตไปที่ไหนท่านว่าไม่อดไม่อยากและที่วัดวิริโชตินี้ที่ทำเป็นพิเศษมีโอกาสให้โยมได้รอดได้มีการรอดโบสถ์รอดศาลารอดอะไรก็ตามแต่ที่นี่มีการให้ญาโยมทั้งหลายมากราบมาไหว้ให้มีโอกาสได้รอดไปใต้ฐานใต้พระบาทของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่เหนือหัวเหนือก้าวเหนือตำหม่อมของเราได้โยมก็อธิษฐานตามความประสงค์แล้วก็เดินสวดสิบิโสนะฮะเรียกว่าพุทธคุณธรรมคุณสังคุณ3รอบนะฮะก็จะสำเร็จได้ทุกอย่างด้วยแรงจิตอธิษฐานนั่นเองวันที่สร้างไว้เพื่อเป็นคติเป็นพุทธานุสติอย่างหนึ่งของที่ใหญ่ๆที่สร้างไว้ในญาติโยมทั้งหลายจิตเราจะมีความจับผูกพันได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เราสำเร็จอะไรได้ง่ายขึ้นอย่างน้อยเป็นพุทธาสีกรรมฐานเราหลับเราตื่นก็เห็นภาพนี้อยู่ในจิตในใจจิตใจเราก็จะมีความสงบเพราะนั่นสิ่งที่สร้างนี้เป็นเพียงอามิตรคือของภายนอกให้เป็นโนสติกับผู้ที่มีกำลังใจที่ยังไม่เข้มแข็งหากบุคคลใดเข้าไปถึงแล้วภายนอกนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์กับบุคคลที่มีจิตที่ละเอียดอ่อนเข้าไปแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ถึงซึ่งความละเอียดอ่อนนะหรือเรียกว่าสมาธิขั้นละเอียดนะเราก็เอาภายนอกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจว่าจะมาภาพในนามของเจ้าอาวาสวัดวิริโชติพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ขอโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเสมอมา
คนละเล็กคนละน้อยได้มาร่วมกันทำบุญกับวัดวิไลโชติมาเป็นเจ้าภาพสร้างองค์หลวงพ่อเงินไหลมาเทมาและทางวัดก็ยังสร้างองค์จำลองเล็กไว้ให้ติดตัวไว้พกพาได้เป็นเครื่องระลึกถึงได้เพื่อไปเป็นสิริมงคลเราปรารถนาสิ่งใดก็นึกถึงหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาอธิษฐานขอพรท่านดังที่หลวงปู่โตท่านได้เคยปรารภกับพระเดชหลวงพ่อฤาษีดึงดำไว้ว่าหากลูกหลานมากราบมาไหว้มาขอพรก็จะสำเร็จได้โดยง่ายตามวิสัยวันอาตมาภาพได้ทำไว้ให้ดูว่า128วันก็สร้างเสร็จดังแรงอธิษฐานหากเรามีจิตตั้งมั่นทุกคนทุกท่านก็จะสำเร็จโดยฉับพลันในปัจจุบันนี้เพราะนั้นอาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมในพิธีเททององค์จำลองหลวงพ่อเงินไหลมาเทมามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพและงานต่างๆก็ดีกิจกรรมต่างก็ดีให้สำเร็จลุล่วงไปก่อนอื่นก็อาตมาก็ขอฝากวัดวิไลโชติไว้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังนี้เพราะภาระยังต้องมีอีกมากเพื่อจะสืบสมบัติของพระหลวงพ่อเอาไว้ให้ดำรงคงมั่นคู่กับแผ่นดินพุทธศาสนาสืบต่อไปลูกหลานทั้งหลายหากเห็นความสำคัญอาศัยก็ขอเจริญพรมาร่วมกันสร้างสรรค์งานเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาและเป็นสมบัติของลูกหลานสืบต่อไปเพราะฉะนั้นสุดท้ายอาตมาภาพก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีบารมีของหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาพรหมเทวดาที่ปกปักรักษาองค์หลวงพ่อเงินไหลมาเทมานี้ตลอดถึงบารมีของพระยาสงฆ์เจ้าทั้งหลายมีบารมีของพระเดชคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นที่สุดอีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพรหมเทวดาจงร่วมกันโมทนาสาธุการให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ปราศจากทุกโศกโรคภัยหากญาติโยมปรารถนาสิ่งใดไม่เกินวิสัยขอสิ่งที่ปรารถนานั้นจงสำเร็จโดยฉับพลันในชาติปัจจุบันนี้เทอญขอเจริญพร